ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโฆษกประชาธิปัตย์เชื่อบิ๊กแดงคิดดีต่อบ้านเมืองชี้ปมหนุนม็อบฮ่องกงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอนักการเมืองพักการเมืองอย่าสร้างปัญหาให้ประเทศเมื่อวันที่12ตุลาคมที่พรรคประชาธิปัตย์นายราเมศรัตนเชวงศ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์หรือปชป.แถลงข่าวถึงกรณีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.กล่าววิพากษ์บทบาทของนักการเมืองว่าเป็นการพูดของผบ.ทบ.ซึ่งรายละเอียดจะพาดพิงถึงใครบ้างก็เป็นเรื่องที่ผบ.ทบ.ได้พูดไปแล้วอย่างชัดเจนหากในสังคมหรือใครจะตีความอย่างไรตนก็เชื่อว่าผบ.ทบ.พูดไปด้วยเจตนาที่คิดดีต่อบ้านเมืองส่วนกรณีที่พลเอกอภิรัตกล่าวถึงนักการเมืองเชื่อมโยงหรือสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ฮ่องกงนั้นโดยหลักการแล้วสถาบันพรรคการเมืองและนักการเมืองการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมืองไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศโดยเฉพาะในต่างประเทศยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามในรายละเอียดหรือสาระสำคัญต่างๆตนไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรือสนับสนุนอย่างไรแต่ในการดำเนินกระบวนการต่างๆจะต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติอย่าพยายามสร้างปัญหาให้กับประเทศนี่คือหลักการสำคัญที่พรรคการเมืองและนักการเมืองควรตระหนักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ